วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดเบื้องหลังทักษิณประกาศข้ามหัวประยุทธ์เจรจาซื้อวัคซีนรัสเซียทำให้ต่อมริษยาพุ่งแม้อยู่คนละประเทศแต่อิทธิฤทธิ์ของพี่โทนี่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินวิพากษ์แผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อทักษิณพูดในคลับเฮาส์โทนี่วูซัมอีกครั้งโดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ฟังในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ในระลอกของเดือนเมษายนตอนหนึ่งทักษิณสอนเรื่องการจัดการปัญหาวัคซีนในไทยแจกงานไปยังเจ้าสัวระดับประเทศให้ช่วยเจรจากับพันธมิตรทั้งจีนสิงคโปร์สำหรับกรณีวัคซีนผมว่าต้องไปร่วมกับหลายประเทศนักธุรกิจหลายคนมีขีดความสามารถที่จะไปเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีนเช่นจีนสิงคโปร์รัสเซียอย่างตะวันออกกลางใช้ซิโนฟาร์มเยอะมากนักธุรกิจชั้นนำของไทยมีคอนเน็กชันมากมายขอให้แต่ละคนช่วยกันเจรจาสิครับเช่นเจ้าสัวธนินทร์ขอให้ท่านไปช่วยเจรจากับประเทศจีนเจ้าสัวเจริญไปเจรจากับสิงคโปร์ก่อนวนกลับมาที่ตนเองหรือจะให้ผมไปช่วยคุยกับปูตินรัสเซียก็ได้สรุปคือรัฐบาลเองต้องตื่นตัวมากกว่านี้พอได้มาก็รีบกระจายวัคซีนไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและร้านอาหารต้องฉีดก่อนกลายเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักเป็นทำนองเดียวกันว่าทักษิณเสนอตัวเจรจาปูตินทั้งนี้หากสะกดรอยความสัมพันธ์ทักษิณวลาดิเมียร์ปูตินพบว่าทั้งสองเชื่อมโยงกันมานานเป็นทศวรรษตั้งแต่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในเว็บไซต์สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยบันทึกสายสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยและรัสเซียในยุคที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการเจรจาทางการเมืองระหว่างรัสเซียและไทยได้แก่การเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของผู้นำรัสเซียนั่นคือการเยือนของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคม2546รวมถึงการเดินทางกลับมาอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมในสัปดาห์ผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงเทพอีกตอนหนึ่งระบุถึง2นายกทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อปี2545และ2549และน้องสาวของท่านนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยยังได้พบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในการประชุมในสัปดาห์ผู้นำเอเปกที่เมืองวลาดิวอสต็อกรัสเซียเมื่อวันที่8กันยายน2555อีกทั้งในยุครัฐบาลทักษิณยังมีพิธีกรรมทางการทูตที่สำคัญคือทักษิณปูตินร่วมเป็นสักขีพยานในการยกเลิกวีซ่าของ2ประเทศในชื่อทางการว่าลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการใช้วีซ่าผ่านทางระหว่าง2ประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ2ชาติเมื่อวันที่13ธันวาคม2548แต่แล้วหลังรัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารในเดือนกันยายน2549ทักษิณกลายเป็นนายกพเนจรทว่ารัสเซียกลายเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทักษิณโคจรแวะเวียนเข้าออกรัสเซียทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเช่นตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Moscow Times ในเดือนกันยายน2553ซึ่งณวันนั้นไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคฝ่ายค้านว่าทักษิณพบแกนนำฝ่ายค้านไทย7คนที่กรุงมอสโกรัสเซียขณะที่ทางรัสเซียปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเดินทางมายังกรุงมอสโกของพันตำรวจโททักษิณเป็นยศในขณะนั้นซึ่งเป็นเพื่อนกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนายกรัฐมนตรีรัสเซีย
อย่างไรก็ตามข่าวชิ้นนี้ดันไปสอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์ WikiLeaks ที่ตีแผ่ข้อมูลลับของรัฐบาลและผู้ทรงอิทธิพลของโลกช่วงเดือนธันวาคม2553โดยปรากฏข่าวบนเว็บไซต์ดังกล่าวว่าหลังการยึดอำนาจทักษิณยังเดินทางเข้าประเทศรัสเซียหลายครั้งและมีความสัมพันธ์อันดีกับปูตินนพดลปัทมะซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายทักษิณในขณะนั้นชี้แจงว่าพันตำรวจโททักษิณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินเพราะเคยทำงานร่วมกันสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีความนับถือซึ่งกันและกันแต่เป็นส่วนเฉพาะการทำงานเท่านั้นอย่างไรก็ตามทักษิณเองก็เคยโพสต์รูปภาพหวนความหลังตอนเยือนรัสเซียเมื่อ15 กันยายน 2561พร้อมข้อความว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมเพื่อนและทำธุระที่กรุงมอสโกครับนึกขึ้นได้ว่ามีรูปที่เคยถ่ายไว้เมื่อ8ปีที่แล้วเลยส่งมาให้ถ่ายดูครับว่ารูปไหนเป็นรูปตอนปัจจุบันแต่ในฐานะคนภายนอกใครจะรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและปูตินได้เท่ากับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชหัวหอกกลุ่มแคร์ผู้ทำงานใกล้ชิดทักษิณตั้งแต่ทำธุรกิจโทรคมนาคมจนถึงมีอำนาจเป็นผู้บริหารประเทศนายแพทย์พรหมินทร์อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเล่าสิ่งที่พบเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและปูตินในมุมที่นอกเหนือจากข่าวทั่วไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณกับปูตินเคยจัดเจอกันที่บ้านพักเพื่อกินข้าวกันก่อนที่ปูตินจะให้คณะบอดี้การ์ดนั่งรอในบ้านแล้วปูตินก็ขับรถมารับท่านทักษิณแบบตัวต่อตัวอาจจะด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานดังกล่าวทำให้ทักษิณกล้าประกาศในคลับเฮาส์การเมืองว่าจะเปิดหน้าแทนรัฐบาลประยุทธ์เพื่อดีลเจรจาซื้อวัคซีนจากรัสเซียทว่าประยุทธ์ต่อมริษยาพุ่งด่ากราดนักข่าวที่ถามเรื่องนี้ตะคอกกลับไปว่าผมไม่ตอบอย่าเอาคำถามคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาถามผมไม่รู้จักผมไม่รู้เรื่องเขาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ